อยู่ไม่ติดตัวมาเป็นไรก็ได้เบอร์เองนะอาจจะลงไปข้างล่างนะลงไปแป๊บนึงจริงๆก็อยากจะลงอยู่อย่างนี้ไปนะครับนี่คือเจ้าหน้าที่ตัดคือเดิมเนี่ยมันจะต่อกันสนิทนะครับเนี่ยสนิทนะครับอันนี้เป็นรอยตัดแล้วเราก็เอาเฮลีนออกมาอยู่ในจุดตรงนั้นนะครับท่านคะบริษัทที่กำลังจะเปิดตลาดใหม่ผมคิดว่าคงจะเป็นตัวอย่างค้าที่จะเขาให้ลูกค้าปลายทางดูเพราะว่าปกติกัญชาแท่งมันก็จะเป็นแท่งเป็นกิโลอันนี้เป็นน่าจะเป็นแซมเปิลในสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสะท้อนว่าความร่วมมือในเรื่องของการสืบสวนกับการข่าวเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเพราะไม่เช่นนั้นมันจะหลุดรอดไปเขาเรียกว่าทำลายนะครับประชาชนในประเทศปลายทางเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลครับคือในขณะนี้ในลักษณะนี้เนี่ยเขาทำคำสั่งก็เฉลี่ยเขาก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับเขาคิดว่าในปริมาณยาเสพติดที่ส่งไปที่บ้านเขาเนี่ยในลักษณะผมจะใช้ข้อกองทั้งหมดอย่างนี้เนี่ยก็มีจำนวนไม่น้อยนะครับแต่ว่าการหลุดรอดไปเนี่ยค่อนข้างจะยากในขณะนี้เราได้มีการตรวจพบในเชิงเรียกว่าความเชื่อมโยงของเครือข่ายที่เคลื่อนในลักษณะการส่งของไปแบบนี้เนี่ยชัดขึ้นพอสมควรนะครับแต่ว่าถามว่าจำนวนมากหรือน้อยขนาดไหนเนี่ยตรงนี้ยังไม่สามารถที่จะระบุได้ชัดเจนครับเข้ามาในต้องการเข้ามาอยู่ในประมาณตัวคนแคนาเดียนเข้ามาตั้งแต่ปี 2559 แล้วก็เดินทางเข้าออกแล้วก็ข้ามชายแดนไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับหลายสิบครั้งผมคิดว่าในเขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานในระบบต่างๆในบ้านเราเนี่ยมันเอื้อต่อการที่กลุ่มผู้กระทำผิดจะมาใช้เป็นจุดนะครับที่จะจัดการในเรื่องยาเสพติดส่งต่อไปในต่างประเทศนะครับคือในประเทศในกลุ่มสามเหลี่ยมทองคำนะครับไทยเมียนมาลาวเราก็ต้องทราบดีอยู่นะลักษณะโครงสร้างพื้นฐานเราจะดีในเรื่องของระบบคมนาคมในเรื่องของความเชื่อมต่อในเรื่องการเดินทางไปยังที่ต่างๆตรงนี้ก็คงจะเป็นส่วนที่เขามองเห็นว่าเขาจะฉวยโอกาสในเรื่องการเข้ามาใช้เป็นฐานมีการลักลอบส่งออกเป็นเฉพาะเทคโนโลยียาเสพติดผมคิดว่ามียาเสพติดหลายตัวนะครับอย่างที่เราทราบนะครับเราก็มีลักษณะที่เราพบว่ามีการลักลอบส่งออกไม่ว่าจะเป็นไอซ์เป็นยาบ้าเป็นเฮโรอีนเป็นกัญชานะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับอะไรนะครับมีเฮโรอีน2 แบบอ๋อมันเป็นแบบเดียวนะอันนี้คือเขาก็บดให้ละเอียดแล้วก็เพื่อที่จะซุกซ่อนในโชว์อัพให้ง่ายขึ้นเพื่อปลางที่เข้ามา